มาชิกถามมาซื้อฝรั่งไต้หวันมาปลูกทำไมออกลูกเป็นฝรั่งขี้นกวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพุ่งการเงินเพื่อความยืนนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอนะครับที่เอามาทำตอบคำถามสมาชิกนะครับที่สมาชิกได้มีการส่งภาพเข้ามาสอบถามนะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะครับที่เป็นชื่อรายการเดียวกันกับทางช่อง YouTube เนี่ยนะครับคือสมาชิกท่านนี้นะครับส่งภาพมาถามว่าเขาได้มีการซื้อฝรั่งไต้หวันมา1สายพันธุ์นะครับ1ต้นพอมาลงปลูกแล้วเนี่ยเขาก็เลี้ยงไปจนฝรั่งอายุ1ปีแล้วก็ติดผลเขาก็ได้มีการห่อผลแล้วก็พอผลมันเริ่มแก่นะครับเขาก็เลยเอามาเฉาะแล้วก็เอามาดูว่ามันเป็นฝรั่งตรงกับที่ซื้อมาหรือไม่นะครับสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเขาเอาฝรั่งมาผ่ามาลองชิมแล้วคือมันเป็นฝรั่งขี้นกครับสมาชิกเขาก็เลยถามมาว่าผมถูกหลอกหรือเปล่าสำหรับฝรั่งไต้หวันมาปลูกนะครับผมก็เลยลองให้สมาชิกเนี่ยไปย้อนดูนะครับว่าตอนที่ลงปลูกเนี่ยกิ่งมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็เลยให้ไปลองถ่ายรูปมาสรุปแล้วเนี่ยไล่ไปไล่มาสมาชิกปลูกไปแล้วไม่ได้ดูแลในเรื่องของการริดโคนออกนะครับพอไม่ได้ริดโคนออกนะครับโคนด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่เขาเอามาทำเป็นต้นตอโดยเฉพาะฝรั่งขี้นกเนี่ยก็จะเป็นที่นิยมมากนะครับในการที่จะเอามาทาบกิ่งฝรั่งโดยเฉพาะหงบอซือเนี่ยมันเป็นฝรั่งที่ตอนกิ่งนะครับแล้วก็ออกรากยากแล้วก็ออกรากที่เรียกว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ใช้พวกฮอร์โมนกระตุ้นนะครับแล้วก็ทำแผลดีเนี่ยมันก็จะรากมันจะไม่ออกเยอะเท่ากับกิมจูเขาก็เลยใช้วิธีการทาบกิ่งหรือเสียบยอดนะครับเพื่อที่จะขยายพันธุ์ให้มันได้รวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าในประเทศไทยเราเนี่ยฝรั่งไต้หวันที่เป็นชุดแรกๆเลยที่เขาเรียกว่าคนนิยมหาปลูกกันก็คือจะเป็นหงโบซือนะครับแล้วก็มีคนเริ่มปลูกเพื่อการค้ากันเยอะมากขึ้นนะครับก็มีคนสนใจที่จะสั่งซื้อมาปลูกเอามาไว้รับประทานเองในครัวเรือนเนี่ยผมก็เลยเอามาทำวิดีโอให้นะครับสำหรับถ้าใครไปหาซื้อฝรั่งที่เป็นฝรั่งเสียบยอดนะครับฝรั่งทับกิ่งมานะครับข้อควรระวังตรงนี้ก็ควรจะต้องดูแล้วก็สำรวจที่โคนนะครับว่าหากเราซื้อฝรั่งมาแล้วเนี่ยมันมีกิ่งแขนงนะครับหรือยอดอ่อนๆที่มันแตกออกจากโคนของฝรั่งที่มีการเสียบยอดมานะครับหรือทาบกิ่งมาจะอยู่ด้านล่างของแผลนะครับที่เป็นแผลทาบกิ่งหรือเสียบยอดเนี่ยก็ให้รู้ได้เลยนะครับว่ามันเป็นตอของฝรั่งที่เขาเพาะเป็นต้นตอที่มีรากแก้วเนี่ยแล้วก็เอามาทาบเอามาเสียบยอดดังนั้นถ้าเราเห็นในการที่ว่ามันแตกยอดออกมาแบบนี้นะครับเราจะต้องควรริดยอดเขาออกนะครับความถี่ในการที่จะดูแลเขาแล้วยอดพวกนี้จะแตกมานะครับก็ควรจะดูทุกๆ1เดือนนะครับถ้ามันมีกิ่งที่เป็นยอดแตกออกมาเนี่ยเราก็ใช้คัตเตอร์นะครับในการเลาะออกเพื่อให้ต้นตอเนี่ยได้เลี้ยงกิ่งพันธุ์ดีนะครับที่เราซื้อมาเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้คืออันแรกนะครับที่ปลูกไปแล้วออกลูกเป็นฝรั่งขี้นกคือตอนแรกซื้อมาเขาบอกว่าเป็นฝรั่งใบใหญ่พอปลูกไปแล้วเนี่ยใบมันเป็นเริ่มเล็กลงนะครับมันจะเหมือนในวิดีโอที่ผมเทียบให้ดูนะครับก็คือฝรั่งหงบอซือเนี่ยใบเขาจะใหญ่ถ้าเกิดใครที่กำลังศึกษาแล้วก็จะปลูกเนี่ยให้ดูดังวิดีโอที่ผมเทียบให้ดูนะครับก็คือฝรั่งหงบอซือเนี่ยจะเป็นใบฝรั่งที่ใบใหญ่กลมนะครับแล้วก็ในการที่เขาติดกิ่งหรือว่ามีกิ่งเนี่ยเขาก็จะออกกิ่งแขนงมาเหมือนฝรั่งทั่วไปแต่ใบเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าจะไม่เหมือนฝรั่งทั่วไปนะครับแล้วมาดูที่ฝรั่งขี้นกครับใบฝรั่งขี้นกเนี่ยจะเป็นใบฝรั่งที่เขียวเข้มนะครับใบออกยาวๆนะครับแล้วก็จะชูตั้งขึ้นนะครับมันก็จะเป็นฝรั่งขี้นกที่เขานิยมเอามาทำต้นตอดังนั้นเวลาเราซื้อมานะครับก็ให้คอยสังเกตไว้ถ้ามันมีความผิดปกติที่โคนนะครับก็ให้ลิดกิ่งนะครับหรือเป็นตุ่มของต้นตอที่มันเริ่มแตกออกมาเนี่ยเอาออกอย่าปล่อยให้มันจนโตเกินไปนะครับเพราะว่าถ้ามันโตจนเกินไปนะครับมันจะดีดต้นพันธุ์ดีที่เราซื้อมานะครับไม่ว่าจะเป็นทาบกิ่งหรือเสียบยอดยิ่งถ้าเป็นทาบกิ่งเนี่ยมันจะดีดออกแล้วก็จะโตเป็นฝรั่งขี้นกขึ้นมาทดแทนฝรั่งพันธุ์ดีของเราไปนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองผมเจอทั้งลูกค้าเองที่ซื้อต้นไปนะครับแล้วก็สมาชิกที่ถามมาก็เลยเอามาทำวิดีโอนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปทำได้อย่างทันท่วงทีอย่าปล่อยให้ต้นตอฝรั่งของเรานะครับแตกขึ้นมาจนเป็นสายพันธุ์ฝรั่งที่เป็นฝรั่งต้นตอโตขึ้นมาจนเราห่อผลแล้วก็มาเจอสุดท้ายทีนี้คือผ่าออกมาแล้วมันเป็นฝรั่งขี้นกครับมันไม่ใช่เป็นฝรั่งสายพันธุ์ดีที่เราปลูกมาทำให้เสียเวลาด้วยแล้วก็เสียความรู้สึกบางทีก็อาจจะไปเหวี่ยงอาจจะไปด่าคนขายว่าเอ้ยขายฝรั่งอะไรมาทำไมมันไม่ตรงปกที่ไหนได้พอมาสืบข้อมูลดูแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยไม่ได้มีการดูแลฝรั่งที่ซื้อมานะครับก็ทำให้ตอเนี่ยมันแสงขึ้นมาจริงๆที่ผมพูดมานี่คือไม่ใช่ใครคืออื่นไกลครับผมเองก็เคยโดนด่าเหมือนกันว่าเอาฝรั่งสายพันธุ์อะไรมาขายทำไมมันออกลูกมาเป็นฝรั่งขี้นกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้มาแบ่งปันแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังไม่ได้เจอแค่ผมคนเดียวนะครับสมาชิกก็เจอแล้วก็ส่งมาถามนะครับอีกอันนึงอันสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้นะครับในการซื้อฝรั่งอย่าไปหลงเชื่อนะครับเพจที่มันยิงโฆษณานะครับที่บอกว่าฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันเพาะเม็ดนะครับแล้วก็ต้นประมาณไม่เกิน100บาทแล้วก็ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอะไรแบบนี้ให้รู้ไว้ได้เลยไอ้พวกนี้ยิงโฆษณาเพื่อเอามาหลอกขายต้นตอเพาะเม็ดเราก็คิดว่าเราจะได้ฝรั่งสายพันธุ์ดีราคาถูกหารู้ไหมนะครับมันจะส่งต้นตอฝรั่งที่เป็นต้นตอที่เพาะเม็ดทั่วไปเนี่ยมันไม่ใช่ฝรั่งไต้หวันเราก็คือฝรั่งขี้นกเนี่ยน่ะตอนึง15บาทนะครับแล้วก็เอาไปบวกค่าขนส่งนู่นนี่นั่นขาย89บาทเนี่ยโหมันขายสัก100ต้นเนี่ยก็ได้กำไรคุ้มแล้วจะกลับไปด่ามันอีกทีนึงตอนที่ฝรั่งโตเนี่ย2ปีมันก็ปิดเพจหนีไปแล้วอันนี้คือกลลวงนะครับให้ศึกษาแล้วก็ให้จำวิดีโอที่ผมเตือนไว้เพราะว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าเจอกันมาหลายท่านแล้วสำหรับการที่เห็นของถูกนะครับแล้วก็ไปซื้อสุดท้ายได้เป็นต้นที่เขาส่งมาเป็นต้นเพาะเม็ดนะครับแล้วก็เอามาปลูกแล้วก็จะมาต้องมาลุ้นอีกว่ามันจะเป็นฝรั่งสายพันธุ์อะไรแล้วมันก็ไม่ตรงปกครับก็แนะนำประมาณนี้นะครับสำหรับสมาชิกท่านนี้ที่มาถามนะครับผมก็เอามาทำคำตอบให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอามาฝากท่านอื่นด้วยเพื่อที่เวลาปลูกฝรั่งไปแล้วจะได้ไม่เจอฝรั่งขี้นกตอนที่ต้นโตแล้วนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็ลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ที่ทางสวนดีเราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ